จากประตูหน้าร้านมองเห็นเพียงการตกแต่งสไตล์คันทรีทำให้คนทั่วไปนึกว่าเป็นร้านกาแฟแต่มองดีๆที่แท้คือร้านทำผมตรงนี้มันแฟบลงก็เลยจะสอยให้มันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปหน่อยนะครับระหว่างที่หารือกับลูกค้าก็ขออธิบายทรงผมที่เหมาะสมเริ่มจากการสระผมจนถึงตัดเป็นทรงค่อยๆทำทุกขั้นตอนอย่างละเอียดปราณีตราวกับปฏิบัติต่อแฟนสาวหวังว่าจะช่วยเธอออกแบบทรงผมที่สวยที่สุดไดซุเกะซาโตเซกิติดตามเพื่อนมาไต้หวันเมื่อ3ปีที่แล้วคิดไม่ถึงว่ามาครั้งแรกก็หลงรักไต้หวันเวลาเดินอยู่บนท้องถนนเห็นสาวๆที่นี่นะครับเห็นทรงผมของพวกเธอไม่ค่อยสวยก็เลยคิดว่าผมน่าจะมาเปลี่ยนทรงผมให้กับสาวๆไต้หวันได้เดิมเวลาสื่อสารกับลูกค้าต้องใช้ล่ามแต่ปัจจุบันภาษาจีนของไดซุเกะคล่องและชัดเจนมากความจริงไม่ได้จ้างครูมาสอนแต่อาศัยฝึกกับลูกค้าผมซื้อแบบเรียนมาเล่มหนึ่งเล่มเดียวครับแล้วก็อาศัยพูดคุยกับผู้คนไดซุเกะมีประสบการณ์ออกแบบทรงผม10กว่าปีแต่หากนำประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นมาใช้ในไต้หวันก็ต้องอาศัยการบริการพิเศษเฉพาะเก้าอี้ในร้านก็ต้องออกแบบมาเป็นพิเศษแล้วตรงนั้นครับทำเป็นทรงกลมแบบนั้นกำลังดีเพราะว่าต้องนั่งนานๆไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สบายเพราะการย้อมผมและดัดผมต้องนั่งเป็นเวลานานเก้าอี้จึงมีความสำคัญมากนอกจากนี้เขายังเตรียมของว่าให้ลูกค้าด้วยซึ่งก็คือชาเขียวจากเกียวโตของโปรดของเขาเองที่ไต้หวันและที่ญี่ปุ่นไม่มีบริการที่ประทับใจแบบนี้นะครับทำผมให้ลูกค้าเสร็จแล้วจึงมีโอกาสนั่งพักบ้างนั่งคุยกันไปดื่มกาแฟไปพลิกภาพลักษณ์เดิมโดยสิ้นเชิงสนองตอบความต้องการของลูกค้าดีไซเนอร์ในร้านก็ตามเข้ามาจากญี่ปุ่นเปิดร้านมาปีกว่าไม่รู้สึกแปลกที่แต่รู้สึกรักไต้หวันขึ้นเรื่อยๆเพราะลูกค้าในร้านก็เหมือนคนในครอบครัวของเขา